You are done recording. Access the stop button through the status bar. การบันทึกสวัสดีเพื่อนๆในกลุ่มเรียนรู้เรื่อง IT ทุกท่านนะครับในวิดีโอคลิปชุดนี้เราก็จะมาศึกษาเรื่องของการดาวน์โหลดในรูปแบบต่างๆโดยการใช้โทรศัพท์ Android นะครับเห็นมีเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านถามเข้ามาว่ามันจะสามารถโหลดได้ไหมโหลดยังไงเอาไปเก็บไว้ในเมมโมรี่การ์ดแบบไหนนะครับก็บางท่านก็อาจจะเป็นมือใหม่ก็อาจจะยังทำไม่เป็นก็ในสื่อการเรียนการสอนชุดนี้ก็จะมาสาธิตว่าเขาทำกันยังไงและก็มีแบบไหนบ้างนะครับอธิบายคร่าวๆให้เข้าใจก็คือมันจะมีอยู่2รูปแบบก็คือแบบที่เป็นไฟล์แนบนะครับซึ่งที่เราเห็นกันบ่อยๆในไลน์กลุ่มแล้วก็แบบที่เป็นลิงก์แบบที่เป็นลิงก์คืออะไรก็คือลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์ต่างๆเช่นมาจาก Google Drive หรือว่า Dropbox อะไรอย่างนี้นะครับก็จะขึ้นต้นด้วย http://แล้วก็ตามด้วยอะไรก็ว่าไปนั่นแหละครับเรียกว่าเป็นการดาวน์โหลดแบบลิงก์นะครับโอเคเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับช่วงนี้เนื่องจากมีปัญหาเล็กน้อยทางด้านกายภาพก็เลยได้มีเวลาว่างมาทำวิดีโอคลิปนะครับลำดับแรกเราก็จะมาศึกษาเรื่องของการดาวน์โหลดที่เป็นไฟล์แนบก่อนนะครับว่าเขาดาวน์โหลดแบบไหนแล้วก็ย้ายไปที่ไหนได้บ้าง โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดาวน์โหลดไฟล์ที่เรียกว่ายังไงดีล่ะไฟล์ที่น่าเบื่อที่สุดในช่วงนี้ก็แล้วกันโอเคก่อนอื่นก็ต้องเปิดไลน์เข้าไปก่อนนะครับผมได้จัดเตรียมไว้แล้ว ลำดับแรกจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์แนบก่อนนะครับผมก็ต้องเปิดเข้าไปในไลน์แล้วครับ Line. แบบนี้นะครับแตะเข้าไป Line. เลยหาที่ที่ไฟล์รายการที่1ถึง8จาก33ต่างๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาไปเก็บไว้ตรงไหนเนาะเดี๋ยวผมหาก่อนเนาะผู้ช่วยแพทย์รุ่น8อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับว่างเปล่า1โอเคช่องแก้ไขมีอยู่นี้นะครับก็หลายๆท่านที่มองเห็นก็จะเห็นอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดผมเอามาวางไว้ก่อนเผื่ออันไหนเอาก็จะได้เก็บคัดอีกทีนึงนะครับจะได้ไม่พลาดเพราะว่ามีอยู่หลายกลุ่มมากวิธีการก็คือสร้างกลุ่มขึ้นมาคือจะมีเราคนเดียวนี่แหละครับพอเราเจออะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ย้ายมาไว้ก่อนเผื่อว่ามันสำคัญหรือถ้าไม่มันไม่สำหรือถ้ามันไม่สำคัญเราก็ค่อยลบทิ้งทีหลังได้เราจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราคิดจะอยากได้แล้วมันก็หายไปแล้วอย่างนี้นะครับโอเคนอกประเด็นกันเล็กน้อยผมจะพามาดาวน์โหลดไฟล์ที่น่าเบื่อที่สุดในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับจะเป็นไฟล์อะไรก็เดี๋ยวผมหาก่อนนะครับฟึบนี่อันนี้นี่เองที่7ถึง10จาก11หลายๆท่านที่เห็นก็คงจะเจอแล้วนะครับส่วนใครที่มองไม่เห็นก็คิดว่ามันคืออะไรเนาะนี่นะครับ Vocalizer for NVDA Home Welcome ไม่ใช่นะครับ อันนี้นะครับFine App Smart Voice TTS Smart Voice Zip โหลดไฟล์ได้ถึงวันที่18ตุลาคม20นาฬิกา57นาทีขนาดไฟล์11 MB โอเคอันนี้นี่เองครับมันน่าเบื่อจริงครับสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึง Vocalizer X ผมเห็นแจกกันแทบทุกวี่ทุกวันวันละกี่ครั้งว่ากันไป ก็หลังจากที่เจอไฟล์แนบมันก็จะพูดแบบนี้นะครับกลุ่ม Fine App Smart Voice TTS Smart Voice Zip โหลดไฟล์ได้ถึงวันที่18ตุลาคม20นาฬิกา57นาทีขนาดไฟล์11 MB โอเคลักษณะนี้เขาเรียกว่าไฟล์แนบนะครับซึ่งในการที่เราโหลดไฟล์แนบเราก็ต้องแตะ2ครั้งเข้าไปนะครับซึ่งบางท่านที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับคนส่งหรือว่าผู้ส่งไฟล์หลังจากที่แตะเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะมีDialog Box หรือว่าคำเตือนแสดงขึ้นมาว่าท่านได้รับลิงก์จากคนที่ประมาณว่าไม่ได้เป็นเพื่อนก็คือให้ทำต่อไหมอะไรประมาณนี้ก็คือทำต่อไปครับพอทำต่อไปนี่นะครับผมจะแตะเข้าไปแตะเข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้นะครับมันก็กำลังดาวน์โหลดก็ให้รอสักแป๊บนึงแล้วแต่ความเร็วความช้าของอินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้นะครับในที่นี้ผมใช้เน็ตมือถือก็อาจจะเชื่องช้าอยู่บ้างว่างเปล่าเสร็จสิ้นการดาวน์โหลด Smart Voice TTS Smart Voice Zip แล้วแสดงรายการที่1ถึง4จาก4หลังจากเสร็จสิ้นการดาวน์โหลดเขาก็จะขึ้นตัวเลือกให้เรานะครับก็จะมีบันทึกไปที่ Keep มีอะไรต่ออะไรก็ลองปัดสำรวจดูครับนี่นะครับจะลองปัดสำรวจให้ดูแชร์นี่นะครับมีแชร์ด้วยเปิดวิวมีเปิดวิวเวอร์บันทึกที่คลิป
มีบันทึกที่คลิปนะครับลบปุ่มนี่มีลบด้วยนะครับก็ตามหัวข้อนะครับซึ่งถ้าเราต้องการที่จะจัดเก็บเราก็ต้องเปิดเลือกไปที่เปิด Viewer นะครับแชร์ปุ่มกลับมาที่แชร์นะครับแล้วก็มาที่เปิดวิวปุ่มนี่นะครับเปิด Viewer หลังจากที่เปิด Viewer เข้าไปนะครับแต่2ครั้งก็ไปที่เปิด Viewer ก่อนเปิดด้วยนี่นะครับแสดงรายการที่1ถึง5จาก5ก็จะมีคำถามคือว่าเขาจะให้เราใช้อะไรเปิดข้อควรหมายเหตุนะครับถ้าใครที่ใช้โทรศัพท์บางรุ่นที่ไม่มีเครื่องมือสนับสนุนในการแยกไฟล์บีบอัดก็ให้ไปโหลดแอปที่มันใช้แยกไฟล์บีบอัดได้นะครับเช่นพวก WinRAR ใน Play Store นะครับหรืออะไรล่ะ ES File Explorer ก็ได้นะครับแล้วแต่มีอยู่หลายตัวมากลองไปหาดูซึ่งผมดูก่อนว่าของผมมีอะไรบ้างซึ่งถ้าใครไม่ดาวน์โหลดมันก็จะบอกว่าไม่สามารถที่จะเปิดประมาณว่าไม่มีแอปที่เปิดไฟล์นี้ได้นะครับก็นั่นแหละครับเป็นเหตุที่เราต้องไปดาวน์โหลดเครื่องมือสนับสนุนไว้ใช้งานกันนะครับก็ไปหาดาวน์โหลดกันให้เรียบร้อยนะครับในที่นี้ผมก็ใช้ตัวเดิมครับผมบอกไปหลายๆครั้งผมใช้ก็ตัวจัดการไฟล์ของ CentUI ก็คือ Asus ตัวจัดการไฟล์นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องโหลดตัวไหนแล้วมีตัวเดียวก็จัดการไฟล์ได้หมดทุกอย่างทั้งแยกทั้งคัดลอกทั้งอะไรต่ออะไรแต่ในนี้ผมจะลองปัดดูก่อนว่าในโทรศัพท์ผมเนี่ยมีเครื่องมือตัวไหนที่สามารถที่จะแยกไฟล์ตัวนี้ได้บ้างหรือสามารถที่จะเปิดไฟล์นี้ได้บ้างนะครับผมปัดขวาเปิดด้วยมันก็จะเจอคำว่าเปิดด้วยนะครับไม่มีป้ายกำกับปุ่มตัวจัดการไฟล์นี่นะครับตัวจัดการไฟล์ตัวที่ผมกำลังจะพาเข้าไปลองใช้งานนะครับ ES Viewerนี่นะครับ ES Zip Viewer ก็จะเป็นส่วนเสริมที่อยู่ใน ES File Explorer นะครับก็เป็นตัวที่ใช้ได้อีกตัวนึงนะครับ Add Voice Allowed Reader อันนี้จะเป็น Add Voice ก็มันเปิดไม่ได้ครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าเขาขึ้นมาทำไมที่จริงไอ้ตัว Add Voice เนี่ยมันเอาไว้ทำไว้อ่านหนังสือนะครับ Seeing Assistant Move อันนี้ครับ Seeing Assistant Move นี่ก็เปิดไม่ได้นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับแผนที่แต่ก็ยังเอาขึ้นมาให้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับปัดไป WPS Office อีกตัวนึงครับ WPS Office นี่ก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ใช้จัดการเกี่ยวกับเอกสารนะครับปัดไปไม่ได้ตรวจสอบใช้ค่าเริ่มต้นสำหรับการทำงานนี้ช่องทำเครื่องหมายโอเคก็มาถึงตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าไม่ได้ตรวจสอบใช้ค่าเริ่มต้นนี้เสมอถ้าเราเลือกตรงนี้ไว้นะครับแล้วเราก็ปัดไปที่แอปตัวใดตัวหนึ่งที่เราใช้เปิดต่อไปหลังจากคราวต่อไปหลังจากที่มันเปิดไฟล์เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะใช้แอปตัวที่เราเคยเปิดล่าสุดไว้เลยนะครับผมคิดว่ามันก็สะดวกแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าอนาคตเราอาจจะมีตัวแอปที่ดีกว่าเอามาไว้เปิดเราก็จะได้ไม่ต้องไปล้างค่าเริ่มต้นในแอปพลิเคชันซึ่งมันก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่แต่บางท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับก็คือให้ไว้เป็นแบบนี้แหละครับไม่ได้ตรวจสอบโอเคผมจะใช้ตัวจัดการไฟล์เปิดแล้วกันเปิดด้วยโอเคกลับมาที่เปิดด้วยนะครับไม่มีป้ายกำกับปุ่มตัวจัดการไฟล์โอเคอันนี้ครับจะเป็นตัวจัดการไฟล์แตะ2ครั้งเข้าไปเลยใครที่ไม่มีตัวจัดการไฟล์ตัวนี้ก็ไปหาดาวน์โหลดใน Play Store ได้นะครับโดยพิมพ์พูดในเสียงก็ได้ครับตัวจัดการไฟล์ของ Asus หรือว่าตัวจัดการไฟล์ของ CentUI นะครับมันก็จะมีตัวเดียวตัวนี้แหละครับไม่มีปั๊บตัวจัดการไฟล์โอเคแตะ2ครั้งเข้าไปอย่างนี้นะครับผมแตะเข้ามาแล้วเนาะแยก 9802 Smart Voice TTS Smart Voice SIP แสดงรายการที่1จาก1โอเคหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นในลักษณะนี้มาให้เราปัดไปหาคำว่าแยกนะครับแยก 9802 Smart ไม่มีป้ายกำกับปุ่ม9802 Smart Voice TTS ไม่ต้องเลยครับทั้งหมด1ไฟล์10 Smart Voice TTS ปัดไปเรื่อยๆครับ Smart ยกเลิกปุ่มปัดไปเรื่อยๆการเข้ารหัสข้อความปุ่มอันนี้ไม่เอานะครับแยกปุ่มนี่นะครับปัดไปที่แยกแล้วก็แตะ2ครั้งเข้าไปที่แยกนี้นะครับผู้จัดการไฟล์การแจ้งเตือนแตะ9802 Smart Voice TTS Smart Voice SIP ไปยังกำลังแสดงการพิมพ์ข้อความกำลังแก้ไข9802 Smart Voice TTS Smart Voice ช่องแก้ไขโอเคมันก็จะขึ้นโฟลเดอร์ให้เราในที่นี้เราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับผมจะลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนเป็นที่เราเข้าใจง่ายๆสัญลักษณ์ฟึบสัญลักษณ์เปลี่ยนเป็น2แล้วกันเนาะ
2แทนที่9802 Smart Voice TTS Smart Voice แล้วซ่อนแป้นพิมพ์แล้วผมซ่อนแป้นพิมพ์ไปก่อนทีนี้เราก็ปัดไปหาคำว่าตกลงนะครับยกเลิกปุ่มปัดไปเรื่อยๆตกลงปุ่มนี่นะครับตกลงปึ๊บแต่2ครั้งเข้าไปการไฟล์กำลังแตกผู้จัดการไฟล์แตกไฟล์สำเร็จแสดงรายการที่1จาก1โอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอธิบายกันสักนิดนึงในการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับมันจะไม่มีผลกระทบกับไฟล์ข้างในนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแค่โฟลเดอร์ข้างนอกเพื่อที่ว่าเราจะได้จำได้ว่าโฟลเดอร์ที่เราเปลี่ยนเนี่ยชื่ออันนี้อันนี้นะมันจะมีไฟล์อยู่ในนี้อะไรลักษณะนี้นะครับโอเคหลังจากแยกเข้ามาแล้วครับเราก็จะเห็นตัวสมาร์ทวอยซ์อย่างนี้นะครับ Smart Voice TTS Smart Voiceในที่นี้เราสามารถที่จะคัดลอกหรือย้ายไปไว้ที่โฟลเดอร์อื่นได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราคัดลอกจากตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะยังมีไฟล์ตกค้างอยู่ก็คือไฟล์ต้นฉบับซึ่งมันก็จะเป็นปัญหากับตัวเครื่องในอนาคตที่พอมีหลายๆไฟล์เข้าเราก็จะจำไม่ได้เพราะว่าในส่วนของไฟล์ที่เราแยกเนี่ยนะครับไอตัวไลน์เนี่ยมันจะไปเก็บไว้ค่อนข้างที่จะลึกคือหาลำบากครับคือเข้าไปที่มันจะเอาไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ Android แล้วก็ Data แล้วก็อะไรอ่ะ JP Line Maker แล้วก็ข้างในอีกยิบย่อย ขอไปครับยิบย่อยอีกมากมายครับ ซึ่งถ้าเราจะไปตามหาถ้าใครที่ไม่เชี่ยวชาญจริงก็จะหายากแม้แต่ผมเองก็ยังหายากเหมือนกันครับเพราะว่าข้างใน Data เนี่ยมันจะมีแอปอื่นอีกมากมายครับซึ่งกว่าเราจะหาเจอก็ค่อนข้างที่จะยากนี่ครับถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมแอป Line มันถึงใหญ่ขึ้นนะครับก็พยายามล้างกันไว้เรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคในที่นี้ผมก็จะกดปุ่ม Back ออกมาอีก1ครั้งนะครับเพื่อจะมาเจอเพื่อจะออกมา1ตำแหน่งนะครับเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะลองก่อนทุกคนไม่มีป้ายกำกับปุ่มโอเครายการที่1จาก2กดออกมา1ครั้งนะครับเราจะเจอแบบทั้งที่เป็นไฟล์ซิปแล้วก็ไฟล์ที่เราแยกเอาไว้นะครับลองปัดขวาดู 40A7A 7 3 7 B 23,399,844 B 229,244 B 05 F ไม่มีป้ายกำกับปุ่ม2วันที่15ตุลาคม2017 นาฬิกา 02:00 น ที่เราได้เปลี่ยนชื่อเมื่อกี้นะครับผมลงแตะเข้าไปใน2เจออะไรไม่มีป้ายกำกับปุ่มนี่นะครับรายการที่1เจอ Smart นี่นะครับ Smart Voice Smart Voice TTS Smart Voice APK okay. วันที่15ตุลาคม2017 10:02 น. 13.59 MB อันนี้ไม่ต้องงงนะครับผมกลับเข้ามาให้ดูว่าข้างในเนี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้ผมลองกลับออกไปที่ตำแหน่งเดิมครับโดยการกดปุ่ม Back 1ครั้งอย่างนี้นะครับไม่มีป้ายกำกับปุ่มแสดงรายการที่มาถึง2ครับ2วันที่15ตุลาคม2017ขวาใหม่ที่นึงจะเจอ9802 Smart Voice TTS Smart Voice SIP วันที่15ตุลาคม2017 9:56 น. 11.28 MB นี่นะครับเป็นไฟล์ต้นฉบับที่ถ้าเราเมื่อกี้เราสามารถติดตั้งเสร็จแล้วก็กลับออกไปได้เลยนะครับแต่ว่าไฟล์มันก็จะยังอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนนะครับถ้ามีหลายๆไฟล์ปุ๊บมันก็จะกินหน่วยความจำของเราไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะย้ายมันไปไว้ที่ memory card กันแล้วกันนะครับหรือย้ายออกไปในโฟลเดอร์ที่เราจำได้ง่ายๆนะครับซึ่งเวลาเราจะลบหรือเราจะใช้งานก็จะได้สะดวกวิธีการย้ายก็คือให้เราอยู่ตรงที่ใดที่หนึ่งนะครับ2วันที่15ตุลาคม2017 2:02 น. 2 นาที 1 รายการลักษณะนี้นะครับให้เราดับเบิลแท็บหรือว่าแตะ2ครั้งนะครับโดยครั้งที่2เนี่ยแตะค้างเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับปึ๊บๆ2วันที่15ตุลาคม2017 2:02 น. 1 รายการทีนี้ไอ้โซนิคเข้าร่วมกลุ่มกระจายข่าวชาวตาบอดแล้วอ้าวโอเคไม่เป็นไรทีนี้เราก็ปัดไปหาคำว่าเลือกทั้งหมดนะครับหรือท่านอาจจะรูปจากด้านซ้ายของหน้าจอบนนะครับด้านซ้ายบนของหน้าจอมาทางขวาก็จะเจอแต่ก็ปัดเอาเนาะสะดวกกว่าเปิดแท็บเมนูนำทางปุ่มที่เก็บข้อมูลภายในปัดไปปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมปุ่มไม่มีป้ายกำกับปุ่มปัดไป40 F ปัดไปเรื่อยๆแหละครับ2วันที่10เนื่องจากเรามองไม่เห็นนะเนาะช่องทำเครื่องหมาย9802ไม่ได้ตรวจสอบช่องทำเครื่องหมายไม่มีป้ายกำกับเสร็จสิ้นปุ่ม1รายการถูกเลือกเลือกทั้งหมดนี่นะครับเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็แตะ2ครั้งเข้าไปไม่ต้องค้างนะครับตรงเลือกทั้งหมดอันนี้1รายการเลือกทั้งหมดปึ๊บๆอย่างงี้นะครับไม่เลือกทั้งหมดนี่นะครับไม่ต้องตกใจครับไม่เลือกทั้งหมดก็คือถ้าเราแตะ2ครั้งเข้าไปมันก็จะกลายเป็นไม่เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ปัดขวาไปอีกครับลบก็จะเจอลบนะครับตอนนี้เราอย่าเพิ่งลบนะครับเพ
ราะเรายังไม่ได้เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้เลยเดี๋ยวมันจะไม่มีไฟล์ให้เราใช้งานนะครับปัดขวาไปอีกหนึ่งทีนะครับจะเจอคำว่าไม่มีป้ายกำกับไม่มีป้ายกำกับโอเคให้สังเกตว่าหลังจากลบเนี่ยพอเราปัดมา1ครั้งก็จะเจอคำว่าไม่มีป้ายกำกับนะครับซึ่งในที่นี้ผมยังไม่ได้เขียนป้ายกำกับให้มันนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แตะ2ครั้งที่ตรงนี้นะครับตรงปุ่มไม่มีป้ายกำกับอันนี้นะครับปึ๊บเขาก็จะรายการที่1ถึง3จาก3เขาก็จะขึ้นเมนูให้เราเลือกว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างกับไฟล์นี้ลองปัดดูซิย้ายไปยังอันนี้ย้ายไปยังนะครับคัดลอกไปยังบีบอัดนี่ก็จะเป็นบีบอัดย้ายไปยังกลับมาที่ย้ายไปยังระหว่างย้ายไปยังกับคัดลอกไปยังนี่ก็ง่ายๆครับคือถ้าเราย้ายไปยังก็คือมันจะยกเอาตรงเนี้ยไปเลยโดยที่ไม่เหลือตรงค้างตรงนี้ถ้าคัดลอกมันก็จะคัดลอกไปเลยนะครับผมแนะนำให้ย้ายไปเลยครับย้ายไปยังคัดลอกไปยังย้ายไปยังตรงนี้ครับแตะ2ครั้งเข้าไปผู้จัดการไฟล์ไฟล์ที่เลือกถูกตัดแล้วและพร้อมที่จะวางการแจ้งเตือนย้ายไปยังแสดงรายการที่1ถึง9จาก12ผมแตะ2ครั้งเข้าไปที่หัวข้อย้ายไปยังนะครับแตะ2ครั้งไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับขึ้นเป็นที่เก็บต่างๆว่าเราจะต้องการเก็บไปที่ไหนแล้วก็ลองปัดดูว่ามีอะไรบ้างในที่นี้ผมจะเอาไปไว้ที่ Memory Card นะครับย้ายไปยังทางลัดปัดขวาไปเรื่อยๆโฟลเดอร์ก่อนหน้า Card โฟลเดอร์ปัจจุบัน Card ที่เก็บข้อมูลท้องถิ่นที่เก็บข้อมูลภายในนี่จะเป็นที่เก็บข้อมูลภายในนะครับถ้าเราแตะเข้าไปตรงนี้มันก็จะมีโฟลเดอร์ในตัวเครื่องมากมายนะครับซึ่งผมอาจจะเอาไปเก็บไว้ที่ Memory Card Card SDนี่นะครับ gas sd แต่2ครั้งก็ไปเลยตรง gas sd อย่างนี้นะครับพอเริ่ม android วันที่7ตุลาคม2017 22นาฬิกา16นาทีโอเคแสดงรายการที่1ถึง4จาก4 ขออภัยครับแหมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็อันนี้เข้ามาใน gas แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์นึงแล้วก็แตะไอ้ปัดไปหาปุ่มที่มันเป็นปุ่มตกลงได้เลยนะครับปัดไปปัดไปเรื่อยๆนี่นะครับตกลงหรือถ้าใครจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์อะไรก็ปัดไปหาโฟลเดอร์นั้นครับวันที่7ตุลาคม2017 17นาฬิกา55นาทีโอเคผมจะเอาไว้ในดาวน์โหลดนี้นะครับก็จะแตะต้องแตะเข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับดาวน์โหลดวันที่7ตุลาคม2017 17นาฬิกา55นาทีโอเครายการที่1จาก1หลังจากนั้นก็ปัดไปหาคำว่าปุ่มตกลงนี่นะครับตกลงปึ๊บเข้ามาผู้จัดการไฟล์กำลังวางผู้จัดการไฟล์มันก็จะย้อนกลับมาตรงที่โฟลเดอร์เมื่อกี้นะครับก็จะไม่มีอะไรอยู่เหลืออยู่แล้วนะครับตอนนี้เปิดแท็บเมนูที่เก็บข้อมูลค้นหาปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมไม่มีป้ายกำกับ40 F ไม่มีป้ายกำกับปุ่มรายการไม่มีไฟล์นี่นะครับไม่มีไฟล์ก็คือถูกย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นในนี้ก็จะมั่นใจได้ว่าไม่มีขยะตกค้างอยู่แน่นอนนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรากดปุ่มแบ็กออกมาได้เรื่อยๆเลยครับจนออกมาให้ครบให้หมดเลยนะครับช่องแก้ไขนี่ครับจะเจอตรงไลน์ก็ออกมาหน้าหลักหน้าจอหลัก2จาก6โอเคอยู่หน้าจอหลักของใครเป็นแบบไหนก็ว่าไปทีนี้เราจะลองเข้าไปดูกันว่ามันจะมีไหมนะครับใน Memory Card ผู้จัดการไฟล์ผมเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ผู้จัดการไฟล์แล้วก็รายการที่1ถึง2จาก2หลายๆท่านที่มองไม่เห็นก็ปัดไปจนกว่าจะเจออันนี้นะครับการ SD ปัดไปจนกว่าจะเจอการ SD ครับปัดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เจอนะครับสมมติว่าผมจะปัดกันแล้วกันผู้จัดการไฟล์ค้นหาตัวเลือกเพิ่มเติมปัดไปเรื่อยไม่มีปั๊บ326 58 30 10 0รายการโปรด1แบบ11เอกสาร17อันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่นะครับ51เร็วไม่ที่เก็บข้อมูลภายในอันนี้ก็เจอที่เก็บข้อมูลภายในการ SD นี่นะครับเจอการ SD แล้วก็แตะเข้าไปเลยครับตรงนี้พรึบการ SDวันที่15ตุลาคม2017 10นาฬิกา10นาที3รายการแสดงรายการที่1ถึง4จาก4ถ้าในตัวจัดการไฟล์ ASUS เนี่ยนะครับถ้าโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็จะย้ายขึ้นมาไว้บนสุดคืออยู่ล่าสุดนะครับมันก็เป็นข้อดีที่เราจะหาได้ไวนะครับในอันนี้ดาวน์โหลดก็จะอยู่ข้างบนสุดแล้วนะครับ Android วันที่7 download วันที่15ตุลาคม2017 10นาฬิกา10นาทีมีไฟล์ของเราอยู่ไหมไม่มีป้ายกำกับปุ่มลองปัดดู storage card new download
ไม่มีป้ายกำกับ2วันที่15ตุนีล่าคนะครมับมี2ที่เรายา้ายมาเมื่อกี้นะครับรใครอยู่ในดาวน์โหลดวันที่9802 Smart Voice TTS Smart Voice SIP วันที่15ตุลาคม2017 10นาฬิกา10นาที 11.28 MB โอเคก็จะเจออันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าไป1อย่างหน้าจอนะครับ2จาก6ลำดับต่อไปก็จะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์จากลิงก์นะครับก็คืออาจจะเป็น Google Drive หรือว่า Dropbox หรือลิงก์เว็บไซต์ต่างๆก็จะทำแบบนี้นะครับเราจะเริ่มกันเลยในหัวข้อที่2ก็คือพักเข้าไปที่ผู้จัดการไฟล์หน้าจอหลักไหนก็ตามที่มันมีลิงก์นะครับแล้วแต่ว่าท่านจะได้มาจากไหนผมเก็บไว้ในไลน์ก่อนนะครับที่เก่าไหนเนาะเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับผู้ช่วยแพทย์ว่างเปล่า1โอเคอันนี้แหละช่อง HTTPอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้คือหนัง HTTPS 3 VP Blogspot เดี๋ยวนะครับสักครู่เอาลิงก์ไหนดี Vocalizer for NVDA Home Welcome to Vocalize ไม่ใช่นะครับ https://www.freedomscientific. ไม่ใช่นะครับอันนี้ Sony Soundfart 9.0 EZIP Shared with Dropbox โอเคสมมุติว่าผมจะโหลด Soundfart อันนี้แล้วกันนะครับ https://sonysoundfart 9.0 EZIP Shared with Dropbox อันนี้มีคนแชร์มาให้ใน Dropbox สมมุติว่านะครับแต่เป็นของตัวเองก็แหละซึ่งไฟล์นี้มาจาก Dropbox ก็เป็นไฟล์ Sony SoundForce เวอร์ชัน9นะครับตอนนี้น่าจะเป็นเวอร์ชัน11แล้วแต่ผมก็ยังใช้เวอร์ชันเดิมอยู่เลยผมว่าไม่มีอะไรแตกต่างนะครับสำหรับเวอร์ชัน11กับเวอร์ชัน9แต่ก็คงมีแหละแต่เราก็ไม่ได้ใช้อะไรมันมากมายก็ใช้9ก็ยังใช้ได้ดีแล้วก็เสถียรก็เลยใช้9โอเคนอกประเด็นกันนิดนึงนะครับในที่นี้มีคนแชร์ลิงก์เนี่ยมาจาก Dropbox ซึ่งเราจะดาวน์โหลดยังไงได้บ้างผมลองแตะเข้าไป2ครั้งครับตามสัญชาตญาณก็ต้องแตะ2ครั้งเข้าไปก่อนดูซิว่าเขาจะให้เราทำอะไรบ้างแตะ2ครั้งเข้าไปอย่างนี้นะครับเปิดด้วยครับเขาก็จะที่1ถึง11จาก11เขาก็จะขึ้นมาว่าเปิดด้วยลำดับต่อไปที่เราต้องทำก็คือปัดแหละครับปัดหาว่ามีอะไรให้เราเปิดได้บ้างเปิดด้วยไม่มีป้ายกำกับปุ่ม Chrome BrowserES downloader Dropbox นี่นะครับซึ่งถ้าเราจะใช้ Dropbox เปิดก็เปิดได้นะครับถ้าใครไม่มีถ้าใครพีนะครับพูดผิดช่วงนี้ก็เบอร์ยาเล็กน้อยถ้าใครมี Dropbox แล้วก็ทำการลงทะเบียนไว้แล้วก็ใช้ Dropbox เนี่ยนะครับเปิดได้เลยหรือถ้าใครไม่มี Dropbox ก็สามารถที่จะใช้ผมจะลองถ้าใช้ Dropbox มันก็ง่ายเหรอเปิดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเมนูง่ายได้สมมติว่าเราไม่มี Dropbox แล้วกันเราทำยังไงได้บ้างผมจะลองใช้เบราว์เซอร์ตัวอื่นเปิดนะครับในที่นี้ผมจะลองใช้ Firefox Firefox นี่นะครับซึ่งทำไมต้องเป็น Firefox เพราะว่าพวก Firefox เนี่ยจะสามารถเข้าถึงสำหรับคนตาบอดได้ดีกว่า Chrome อยู่บ้างนะครับผมก็เลยต้องเลือกใช้ Firefox โอเคเปิดเข้าไปเลยนี่นะครับ Dropbox Firefox นี่นะครับ Mozilla Firefox ควรที่จะมีติดไว้ประจำเครื่องนะครับแตะเข้าไปตรง Firefox ดูซิเขาให้เราทำอะไรได้บ้างรอครับหรือบางทีอาจจะเสร็จแล้วลองปัดดูซิโอเคยังนะครับกำลังโหลดรอสักแป๊บนึงดูซิว่า Dropbox Sony SoundFort 9.0 ASAP โหลดแล้วโอเคปัดครับตัวนี้ Sony SoundFort 9.0 ASAP Dropbox กราฟิกลิงตามสัญชาตญาณนะครับปัดอย่างเดียวดาวน์โหลดกราฟิกลิงก์นี่นะครับจะเจอคำว่าดาวน์โหลดกราฟิกลิงก์นี่นะครับก็กดตรงแต่เราลองปัดไปดูสิ Dropbox icon กราฟิกอันนี้ก็คือมันจะให้เราเปิดจากแอป Dropbox คือจะย้อนกลับไปที่เมื่อกี้แหละครับ Sony SoundF ASAP 4ปีที่ผ่านมาท่อ 71.08 MB โอเคเมื่อ4ปีที่ผ่านมานานพอสมควรนะครับเปิดในแอปลิงก์อันนี้ครับเปิดในแอปก็คือ Firefox เนี่ยก็จะมีเมนูนี้ขึ้นมาถ้าในกรณีที่มีแอปที่เป็น official หรือแอปของมันเฉพาะเนี่ยFirefox เนี่ยเขาก็จะให้เปิดในนั้นได้นะครับเช่นว่าเรากำลังเล่น Facebook ใน Firefox เนี่ยเขาก็จะมีอยู่มุมขวาบนเนี่ยให้เราสามารถเปิดในแอป Facebook หลักได้จากนี้นะครับซึ่งในที่นี้เราไม่มีไฟล์ไม่มีแอป Dropbox เราก็จะต้องกดที่ดาวน์โหลดจากหน้าเบราว์เซอร์นี้นะครับก็คือกดตรงที่ดาวน์โหลดลิงก์เมื่อกี้ก็ปัดไปมันไม่ย้อนกลับนะครับโอเคผมลบปัดถอยหลังไปปีที่ผ่านมาปัดถอยหลังไปหาคำว่าดาวน์โหลดกราฟิกที่เมื่อกี้นะครับ Dropbox icon กราฟดาวน์โหลดกราฟิกลิงอันนี้นะครับแตะ2ครั้งก็ไปตรงดาวน์โหลดกราฟิกนี่เลยนะครับปึ๊กปึ๊ก Dropbox Sony SoundForge 9.0 ASAP ดาวน์โหลด
ได้ไหมยกเลิกกราฟิกลิงก์ดาวน์โหลดยกเลิกกราฟิกลิงก์โอเคไม่มีนะครับดาวน์โหลดดาวน์โหลดตรงนี้แตะดาวน์โหลดเข้าไปอีกหนึ่งทีมีหรือเปล่าเอ่ยบันทึกไปที่ Dropbox ของฉันลิงก์ดาวน์โหลดโดยตรงลิงก์นี่นะครับปัดมาหาคำว่าดาวน์โหลดโดยตรงนะครับบันทึกไปที่ Dropbox ของฉันลิงก์อันนี้ก็ในกรณีที่เรามีดอกบล็อกนะครับคือหลังจากที่แตะตรงเมื่อกี้นะครับมันก็จะกลับเสมอคือเธอเข้าร่วมกลุ่มอีสานไลน์แล้วโอเคไม่มีปัญหาหลังจากที่เราแตะคำว่าดาวน์โหลดกราฟิกเมื่อกี้ครับมันก็จะมาตรงนี้นะครับมาเป็นตัวเลือกที่2อีกก็คือบันทึกไปที่ Dropbox ของฉันแล้วก็ดาวน์โหลดโดยตรงนะครับดาวน์โหลดโดยตรงลิงก์โอเคแตะ2ครั้งเข้าไปตรงนี้1ทีมันจะให้ทำการแจ้งเตือนดำเนินการโดยใช้ Dropbox Sony SoundForge 9.0 ASAP โหลดแล้วแสดงรายการที่1ถึง2จาก2โอเคในทีนี้เขาก็จะขึ้นตัวเลือกให้เราว่าเราจะใช้อะไรดาวน์โหลดไฟล์นี้นะครับเราดูซิดำเนินการโดยใช้ดาวน์โหลดอันนี้คือดาวน์โหลดที่มากับเครื่องนะครับแล้วก็ Loader Droid ของผมที่มีอยู่2ตัวนะครับมีดาวน์โหลดกับมี Loader Droid นะครับบางท่านอาจจะมีไม่เหมือนกันก็ให้ทำไปตามที่มันมีนะครับดาวน์โหลดผมก็แตะ2ครั้งเข้าไปที่ดาวน์โหลดนี้แล้วกันปึ๊บแล้วก็แตะอีก1ทีอึ๊บ Firefox เริ่มการดาวน์โหลดมันก็จะเริ่มการดาวน์โหลดในลักษณะนี้นะครับไหนผมลองดูที่การแจ้งเตือนสิว่าตั้งค่าดูหน้าต่างแจ้งเตือนไหนเนาะบันทึกในความคืบหน้า 9:52 น.แต่ที่นี่อันนี้เป็น10นาฬิกาไฟล์วิดีโอที่มันกำลังบันทึกอยู่นะครับ Sony SoundForge 9.0 ASAP 10นาฬิกา18นาทีแถบความคืบหน้า 50% โอเคได้ 50% แล้วนะครับก็หลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วเราสามารถที่จะกลับออกมาหน้าหลักได้เลยครับโดยการกดปุ่ม Back มาอย่างนี้นะครับออกมาจากไลน์เลยหน้าจอหลัก2จาก6ทีนี้เข้าไปดูในการแจ้งเตือนว่ามันดาวน์โหลดได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ๋อนี่นะครับSony SoundForge 9.0 ASAP 10นาฬิกา18นาทีแถบความคืบหน้า 72% โอเคมีได้ 72% แล้วนะครับคืออาจจะมีหลายๆท่านที่ถามแล้วว่าหลังจากดาวน์โหลดแล้วมันจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับมันจะเก็บไว้ที่ default ที่เรายังไม่ได้ทำอะไรมันก็คือที่โฟลเดอร์ที่อยู่ในตัวเครื่องที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับมันจะไปอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาเข้าไปดูให้ดาวน์โหลดเสร็จซะก่อนSony SoundForge 9.0 ASAP เสร็จแล้วนะครับ18นาทีแถบความคืบหน้า 99% และทีนี้คือเสร็จแล้วนะครับความคืบหน้า9นาฬิกาเรียบร้อยไปแล้วโอเคหน้าจอหลัก2จาก6หน้าจอหลักเราก็ต้องเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์แล้วครับแล้วก็หน่วยความจำเครื่องนะครับเพื่อจะไปดูว่าจัดการไฟล์นี่นะครับเข้าไปแล้วก็ปัดไปหาคำว่าที่เก็บข้อมูลภายในโอเคที่เก็บข้อมูลภายในก็ปัดแบบลักษณะเหมือนกันครับแตะเข้าไปที่เก็บข้อมูลภายในเลยที่เก็บข้อมูลภายใน download วันที่15ตุลาคม2017 10 นาฬิกา19 นาที 10 นาฬิกา รายการแสดงรายการที่1ถึง7จาก80ความเคลื่อนไหวล่าสุดมันก็จะย้ายโฟลเดอร์เนี้ยมาไว้ข้างบนสุดเราไม่ต้องปัดไปหาให้มันวุ่นวายนะครับแล้วก็แตะเข้าไปตรงนี้นะครับ Modison download วันที่15ตุลาคม2017เข้าไปดูซิไม่มีป้ายกำกับปุ่มแล้วก็ลองปัดหาดูว่า SoundForge ที่เราโหลดเมื่อกี้มามั้ย card download ปัดไปเรื่อยๆ theme วันที่10 Candip CafeSony SoundForge 9.0 ASAP วันที่15ตุลาคม2017 10 นาฬิกา19 นาที 71.08 MB โอเค Sony SoundForge ที่ผมได้ดาวน์โหลดเมื่อกี้ก็มาอยู่ในนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะย้ายตามขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับโดยการกดโดยการแตะ2ครั้งครั้งที่2ครั้งเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องไปเลือกทั้งหมดนะครับถ้าเราต้องการที่จะย้ายไฟล์เดียวๆนี้เราก็ไปที่ไม่มีป้ายกำกับเลยนะครับแล้วกดย้ายหรือคัดลอกไปไว้ที่ไหนก็แล้วแต่ตามขั้นตอนแรกเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับโอเคก็ค่อนข้างที่ยาวพอสมควรเอาเป็นว่าวันนี้ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็เลยลองทำสื่อก็หวังว่าน่าจะเข้าใจกันไม่มากก็น้อยถ้าตัวไหนที่อธิบายติดๆขัดๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากมีอาการเบลอยาเล็กน้อยถึงปานกลางโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ชาติหน้าเฮ้ยไม่ใช่ครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับหน้าจอล็อก